Oh.
ที่เราจะพักสงบในองค์พระพุทธเจ้าของเราให้มีเวลาในการขับเคลื่อนตามพระองค์พระเจ้าทรงขึ้นไปพักวางภาระต่างๆสิ่งที่กังวลใจไว้ที่พระบาทของพระเจ้าแล้วเราจะรับการเต็มล้นสิ่งที่อยากรู้เราเปิดใจของเราแสวงหาพระองค์ความกระสือกระสนหาหลักฐานที่มีมาจากข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระสือกระสนหาพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็หาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่เพื่ออะไรข้าพระองค์จะไปในความทักของพระเจ้าใจของข้าพเจ้าเอ๋ยใช่ไหมเจ้าจึงฟอร์มใช่ไหมจึงกระซับกระสายภายในข้าพเจ้าจงวางใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะถวายสรีระแด่พระองค์อีกผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์และพระเจ้าของข้าพเจ้าอาเมนI'm not afraid.
งวางใจในองค์พระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ในเวลาพระเจ้าทรงเป็นที่ที่ไปของเราพระเจ้าทรงเป็นความหวังใจในเราเป็นความหวังที่แน่นอนมั่นคงพระเจ้าทรงกระทำความหวังของเราไม่ใช่ความหวังลมๆแรงๆไม่ใช่การสร้างวิมานในอากาศหรือว่าการเผลอฝันแต่ความหวังใจในพระเจ้าเป็นความหวังที่มั่นคงแน่นอนพระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเราเราจะรับผลตามที่หวังอย่างแน่นอนเราไม่ได้พึ่งการกระทำของตัวเราเองแต่เราพึ่งในพระคุณของพระเจ้าในเช้านี้เราจะเปิดใจของเรารับพระพรรับการเต็มล้นอย่างล้นไหลไปอย่างคุ้มรับการเปลี่ยนแปลงในใจที่เต็มไปด้วยความรักเราขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับคำบอก
าะแต่ระดับเอสเตอร์ที่ครั้งแรกที่เจอเขาคนผู้หญิงคนนี้นะเข้าไปได้ติดได้ดีอยู่เยอรมันนะแต่เขาไม่ลืมครอบครัวของเขาที่บ้านเพื่อนที่อยู่ในชนบทก็ดำขาวไปเกิดมาแล้วเหมือนกับแต่แค่เอสเตอร์ใช่ไหมครับที่เขาไปได้ติดได้ดีและเป็นพระราชินีเอสเตอร์แต่เขาอธิษฐานมีวอนต่อพระเจ้าเพื่อชนชาติอิสราเอลไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
าเลลูยาพี่น้องรับพระพรนะคะอาเมนมีความสุขไหมคะถ้าที่จัดขอแก่นขันตรงเข้าสิ่งใดต้องขออภัยวันนับโอกาสนี้ท่านจัดรักก็ได้บอกแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เราได้เปิดต้อนรับพี่น้องเป็นพระพรอย่างมากมายนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องถ้าที่ใดผ่านมาขอแก่นก็ให้ไปเยี่ยมเราได้การทุกทีก็ใช้เวลานะคะท่านใดผ่านมาขอนแก่นได้มาเยี่ยมเราได้นะคะผ่านพระสังฆาธิการร่วมกับเรานะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเราตลอดสองวันเราเต็มล้นด้วยพระพรจากพระเจ้าพระเกียรติพระคริสต์เป็นของพระเจ้าและในวันนี้เราจะเปิดใจพร้อมต้อนรับพระคำของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าจริงๆเมื่อคืนก็มีพยาบาลหลายท่านมานะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพยาบาลบางท่านที่ยังอยู่ร่วมกับพิธีการพระเจ้ากับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องนะฮะหมอรำพ่อจากกาฬสินธุ์แรปจากอเมริกานะครับเห็นนะนะคะแล้วก็พระพรมากมายจริงๆนับไม่ถ้วนค่ะพระเจ้าขอบคุณแค่นี้เวลานี้ขอมอบเวลาให้กับท่านศาสตราจารย์ไปชื่อค่ะศาสตราจารย์สันติธรรมวงศ์สามาพบคุณทุกท่านด้วยกันค่ะซึ่งสมยินดีถึงว่าบางครั้งในร่างกายในสภาพการข้างนอกมันจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือภายในเมื่อภายในของเราไม่มีความทุกข์เมื่อภายในของเรามีความซื่อสมยินดีมีสันติสุขที่เต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้านั่นเป็นพระพรอย่างมากมายที่ไม่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องแปลกสำหรับเมื่อผมสัมผัสกับพระเจ้าผมมึนตาไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ผมเป็นบ่อยๆอยู่ฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาพระราชบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระเจ้าในสวรรค์ในขอบคุณพระเจ้าขอให้พระคุณความรักของพระเจ้าเทลงมาเติมเต็มในชีวิตของเราทุกคนทำการเปลี่ยนแปลงการฟื้นฟูการเยียวยารักษาพลังรักของพระเจ้าที่ล้นอยู่ภายในในชีวิตของเราฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาพี่น้องอาการอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจแต่อาจจะมีบางคนที่มีประสบการณ์จะเข้าใจ yeah. ผมเมาไม่ได้สาวพี่น้องผมซึ่งเมาตั้งแต่สาวมันเป็นสันติสุขภายในเป็นกำลังเป็นชัยชนะเป็นสิริภาพทุกสิ่งอย่างในภายในมันไม่ใช่เพียงแต่ภายนอกอาการที่ภายนอกแต่ภายในต่างหากโอ้ฮาเลลูยาโอ้
มีแก่มนุษย์คู่แรกหรือคนแรกคืออาดัมและอีวาแล้วบ้างเราโ
ไม่จดจำความมิตรความรักไม่ปิติยินดีในความชั่วแต่ซื่อสัตย์ยินดีในความจริงความรักปกป้องคุ้มครองเสมอไม่บังใจเสมอมีความหวังอยู่เสมอและอดทนอาบันอยู่เสมอพี่น้องผู้บอกเป็นอย่างอาจารย์เปาโลจึงเขียนพระคัมภีร์ในจุดนี้เพราะคริสตจักรแห่งนี้นะภาษาลาวคริสตจักรโคลินโธภาษาลาวภาษาไทยโคลินครับอีกคริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรที่เต็มล้นครบบริบูรณ์บริคาคือเกี่ยวกับเรื่องของพระสถานจะแบบเทศแบบสอนประเด็นในประคำของพระเจ้าในโคลินบทที่หนึ่งข้อ 7ฉะนั้นท่านจึงไม่ขาดของประทานใดๆในคริสตจักรแห่งนี้ไม่ได้ขาดของพระสถานของวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าต้องการ
การเจิมนะแต่เขาไม่ได้ลงลึกในความหักของพระเจ้าเมื่อเขาไม่ได้ลงลึกกับความหักของพระเจ้า no. มันอาจจะเจิมและเพี้ยนไปเพราะการอัศจรรย์ความใหญ่สามารถเห็นไอ้คนลงตัวได้เดี๋ยวก็ตัวละเขาเนี่ยเป็นผู้หนึ่งพี่น้องเนี่ยจุดเริ่มต้นเริ่มจากความหักเพราะพระเจ้าทรงเป็นความหักเอเมนดำเนินไปด้วยความหักแล้วก็จะจบชุดจบลงด้วยความหักเอเมนและความหักความหักของพระเจ้าเป็นความหักที่มุ่งเสียสลายไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเขาไม่เคยเล่ากับพี่น้องหลายครั้งหลายครั้งเขาได้กับว่าได้ขออย่างมากไปเมื่อพระเจ้าเทความรักของพระเจ้าเข้ามาในหัวใจมันอิ่มไม่ปักละความซื่อสมยินดีสันติสุขความหักมือเศร้าในปัญญาความสุขเล่ากับเขาเลยความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่อเมซิ่งเลิศเป็นความรักที่มีพาวเวอร์ฟูลความรักของพระเจ้านำการเยียวยารักษาเข้ามาในชีวิตของเราหลายครั้งแน่นอนการเยียวยารักษาการปลดปล่อยการฟื้นฟูผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านพระคำของพระเจ้าการอธิษฐานในพระนามพระเยซูใช่เราเชื่อทุกอย่างแต่บางครั้งในการเยียวยารักษาการฟื้นฟูการปลดปล่อยสามารถได้พบประสบการณ์ผ่านความรักของพระเจ้าครั้งแรกที่เขาได้พบกับความรักของพระเจ้าหัวใจที่ตายสลายมันได้รับการเยียวยารักษาไม่ได้เคยมาวางมือไม่เข้าใจเรื่องอำนาจดิ้นเดชไฟการจะไม่เข้าใจในคำสั่งนี้แต่เมื่อหัวใจที่บอกซ้ำหัวใจที่ตายสลายได้รับการตอบแทนในความรักของพระเจ้าทำให้สิทธิ์ของเราวันนี้พลัดขึ้นมาดำการเยี่ยมรักษาด้วยความรักของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าวันนี้จึงบอกว่าถ้าเขาจะเอาภาษาเป็นจะมีของประทานเผยพระวจนะจะมีความรู้เขาจะได้ขอเรื่องรับถ้าไม่มีความหักไม่มีคุณค่าสิแม่พี่น้องที่รักมันเป็นหน้าพระทัยของพระเจ้าที่จะเติมเต็มในความหักของพระเจ้ามันอิ่มภายในมันไม่มีอะไรหรอกมาเสริมบนความหักหลายคนบอกเข้าใจเมื่อเขาไปนิ่งไปในความหักหลายหลายคนก็ทำตัวผู้เสียเรื่องมีปัญหาเรื่องไปเรื่องดิบเรื่องทางจึงค่อยเสียหมดทุกอย่างเอโบมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันนี้คงเสือส่วนตัวคงเสือของน้อยส่วนตัวไปจะเสือไปในเรื่องของแต่ละบุคคลมีหลายคนแต่ว่าสอนเขาไว้เอาแบบนี้จะทำกรรมเป็นเจ้าไปหมดคนยี่เนี่ยจุดนี้คนมีความสุขกับพระเจ้าในความหักของพระเจ้ากับความซื่อสัตย์ที่ดีในแบบนี้คนรักแบบนี้คนอยู่ในแบบนี้คนแสนในแบบนี้ถ้าเจ้าซื้อในรูปแบบแต่ที่ให้เจ้าที่ของเจ้าจะเลิกขึ้นไปเลยอะไรก็เยอะคอยบอกความเจ้าความต้องการเจ้าไปเลยคอยมักแบบนี้กับจ่าเต็มล้นกับความหักของพระเจ้าคอยมักแบบนี้กับจ่าเต็มล้นกับสติสุขกับความดีที่มาจากพระเจ้าแบบนี้คนมาแบบนี้พระเจ้าสาดแต่ละคนบ่มเหมือนกันพระเจ้าป้อนแต่ละคนบ่มเหมือนกันในรูปแบบการฟื้นฟูมันก็มีหลายรูปแบบงานรับใช้มันก็มีหลายรูปแบบของประทานก็มีหลายรูปแบบการส่งเรียกก็มีหลายรูปแบบผู้ใดมาไปใดมีการส่งเรียกไปใดไปแบบนั้นแต่ก็มันมักความซื่อสุจริตความหักของพระเจ้าจะไปแบบนี้เอเมนตัวไปตัวมันมากเกินไปไหมมากกับความอิ่มกับสติสุขของพระเจ้าเวลาเมาเนี่ยซึมซาบไปบ้างแต่ตัวทั้งภายในและภายนอกบางทีอยู่ดีอยู่ดีบางคนเป็นบางเดือพี่น้องกันว่าอาจารย์คุณที่เจ็บเนาะเจ็บเนาะที่เจ็บเองพระเจ้าสั่ง
จะบอกว่าโอ้พระเจ้าโลกอยู่ที่นี่องค์จะให้ถ้อยคำองค์จะมอบพระลูกอะไรก็ให้องค์สั่งพระองค์แผนการของลูกความคิดของลูกขอให้ก่อนจะมาในขอให้อธิษฐานอธิษฐานพระเจ้าปิดปากลูกเลยว่าให้ลูกเป้าในสิ่งที่บ่เป็นแกนสารหรือว่าให้ลูกเป้าในสิ่งตามลำพังตามใจของลูกและทุกถ้อยคำที่ลูกจะว่าให้เป็นการเล่าใจเป็นการดลใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพราะทุกสิ่งที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำการเสริมสร้างการปลดปล่อยการฟื้นฟูการเยียวยารักษารับสิ่งปัญญาจากพระเจ้าการเปิดเผยที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างลับลึกเอเมนพี่น้องทางปัญญาของมนุษย์หลักการของมนุษย์แล้วมันบ่ทำการทะลุทะลวงภายในมันบ่ทำการปลดปล่อยภายในมันบ่ทำการสู้ใจและวิญญาณทั้งหมดสื่อขึ้นมาถึงว่าตานี่อาจจะไม่ได้เปิดนะแต่มาภายในนี่มันปิดแต่เรื่องพี่น้องปิดแล้วก็เปิดแบบนี้มาไอ้ความหมายที่นี่มันก็มีความทุกข์มันก็มีความกังวลมันก็เลยสนกับเรื่องสิ่งใดที่ในคำว่าเราใส่ผ้าในพระวิญญาณอะไรต่างๆหลายครั้งเราให้พระวิญญาณทรงนำเมื่อพระองค์จะเคลื่อนเขาจากเขาตื่นเขางงผมจะเคลื่อนกับไผ่แม่ไก่ป้อนไปกับผู้หญิงกับผู้ชายกับเด็กน้อยกับผู้เฒ่ากับผู้เสียวันป้อนให้ผมทำงานการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่มีแต่ในสิ่งอภิบาลทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์รับการจอมรับการทำงานและการเคลื่อนของพระวิญญาณแต่รับการของมนุษย์ต้องเป็นอาจารย์ฟังตรงนี้นะในพระคำของพระเจ้ามาระโกบทที่16ข้อ17หมายสำคัญจะเกิดขึ้นกับใครกับผู้เชื่อพระคำผีก็ได้บอกว่าหมายสำคัญจะเกิดขึ้นกับอาจารย์พระคำผีก็ได้บอกว่าหมายสำคัญจะเกิดขึ้นกับผู้นำกับผู้เชื่อเราทุกคนเป็นผู้เชื่อเราสามารถมีประสบการณ์กับหมายสำคัญกับอาจารย์เขาจะขับไผ่ผีออกในน้ำของเขาเขาจะป้ายภาษาไปได้เขาจะจับปูได้เขาจะดึงของไม่เป็นจะบ่อยเป็นอันตรายแก่เขาเมื่อเขาวางมือแต่คนเจ็บไข้เด็กป่วยจะหายนี่เป็นปกติบางคนก็ทำตัวเป็นไผ่หรือบ่อยสุดมากเกินไปมีแต่คอยเท่านั้นจะวางมือหายโลกได้มีแต่คอยเท่านั้นวางมือกันเถอะนั่นถึงหลักพระคัมภีร์ไม่ได้อยู่ในพระคำของพระเจ้าพี่น้องต้องตั้งที่พระคำของพระเจ้าจะเพลิดเพลินจะลงไหลไปตามนักเทศคนไหนบ่ได้เอิ้นหางเสียงเอิ้นซื้อขอความนิยมจากคนอื่นที่ตามคนไหนเว้าอยู่สุดต้นที่พระคำของพระเจ้าที่ตามพระเยซูเท่านั้นเพราะวันนี้คนไทยต้องรับผิดชอบอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าเหมือนกันแต่น่าเสียดายนะแต่น่าสงสารที่คริสเตียนยังมากมายแทนที่จะตามพระเยซูแต่ตามนักเทศมันถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเปิดตาใจของเราให้เราอยู่ในความจริงพระพระเยซูบอกว่าถ้าท่านพบกับความจริงความจริงจะทำให้ท่านเป็นไทยฮาเลลูยาพิเศษไหมพระไม่แข็งไม่ตึงไม่หดไม่เหนียวไม่อะไรไม่ปวดกับนิ่งๆไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ความชื่นชมที่นี่คนที่มีเสน่ห์ภาพไม่ปุ้นตายนะสบายพี่น้องที่รักความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่
อยากให้เขาทำลายบทเรียนให้เขาฟังเขาได้ยินให้มันอิ่มอยู่ภายในของเราแล้วมันเป็นธรรมศาสตร์ว่าต้องไปกัดอิ่มกัดฟังฉันจะรักคุณฉันจะรักเธอให้โอกาสว่าต้องแค่ยังต่อยให้พลังงานทำงานเพราะผลของพลังงานจระเตียบทที่5ข้อที่22คือความรักเมื่อเขาถึงการทำงานการเคลื่อนของปัญญาโดยสุดอยู่ภายในของเขาแล้วนะความมหัศจรรย์มันเป็นออโตเมติกแล้วก็เลือกอีกก็แล้วก็ต้องดูดีจะมาตัดมันเกี่ยวอะไรเรื่องอะไรเมื่อเป็นมนุษย์แล้วมันเกิดความรักความเมตตามันเกิดความสงสารเอเมนบางคนรับใส่พระเจ้าต้องโอ้กับคนที่มีฐานะต้องรู้ผ่านหน้าตาดีเมื่อคนที่เต็มล้นกับความรักของพระเจ้าโอเกียวเรียกภายนอกโอเกียวเกี่ยวกับการเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนพระเจ้าสร้างมาและพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนพบกับความรอดพ้นพบกับความรักของพระเจ้ายังจะมีกำลังและมีความบังในสิ่งนี้เมื่อเขาเต็มล้นในความหักแต่มันมีฐานะมันมีความบังเห็นไหมเขาบ่โศกบ่เศร้าบ่เมื่อยบ่มันบ่มีอาการทั้งลงพี่น้องคนไหนก็อธิษฐานมาสาวกปีจะให้คนในบนโลกได้หลับได้หักและเรื่องการฟื้นฟูนี่มันเป็นออโตเมติกภายในนี่แหละบางเทือนยังไม่ได้เมื่อตาไม่ได้ออกเสียงนอนจะได้เห็นเตียงนี่อิ่มนะไม่ขึ้นฟดขึ้นคือน้ำคือน่ะคือน้ำเดือดเนี่ยคือต้มน้ำแล้วมันห่อแล้วฟดขึ้นมันอิ่มบางครั้งเพียงแต่ว่าขอบคุณพระเยซูเพียงแต่ว่าภายในเพราะว่าการเคลื่อนของพระวิญญาณในเราเนี่ยผมมีขีดจำกัดพี่น้องอย่าให้เราเพียงประสบการณ์เพียงแต่ภายนอกแต่มีประสบการณ์ภายในลับๆที่แน่จริงโอ้ยพี่น้องเมื่อพี่น้องอิ่มเต็มในความรักของพระเจ้าพี่น้องก็จะไปสิ่งใดเลยในวันนี้เมื่อเราไม่อิ่มเต็มในความรักของพระเจ้าก็อยากได้อันนั้นก็อยากได้เดี๋ยวเห็นคนอื่นก็ญาติอื่นญาติอื่นอีสานบางเดียพอเป็นกับความรักของพระเจ้าและเมื่อเป็นกับความรักของพระเจ้าไม่ต้องการอะไรเลยพอในความรักของพระเจ้าสมบูรณ์หมดแล้วโอ้ฮาเลลูยาบางครั้งฟื้นฟูอินกับความหักของพระเจ้ามันกลายฟื้นมันฟูมันลอยไปเลยหลายครั้งเพราะนี่ลอยไปโมเมนต์ติงโมเมนต์มือโมเมนต์ห่างกันคนเราถึงการสัมผัสกับวิญญาณบางเทียนยาในหูซึ่งแบบขึ้นบนเยี่ยมดินนะแบบขึ้นในเดือนนะในมูดนะมันเบาลอยไปเป็นจิตเบาหอบแอบที่นักลวงมันออกไปแล้วในเอเสียบท63บอกถึง happiness spirit วิญญาณของนักลวงมันออกไปมันจึงเห็นแล้วเบาวิสีผ่านพี่น้องก็ต้องแบกวันนี้ทุกคนได้อิ่มเต็มกับความรักของพระเจ้าให้อิ่มก็ขาดพี่น้องแล้วมันจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงภายในเลยฉะนั้นเขาจะรับใส่พระเจ้าในรูปแบบไหนก็แล้วแต่จะมีของประทานแบบไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าความรักของพระเจ้ามาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรามันมีคุณค่าเลยอย่าลืมนะค
คนกับเจ้าที่หูตาสามารถสังเกตมองได้สัมผัสได้บางครั้งมีคนที่เป็นโรคภัยในมองได้สายตาไปในหูนะคนน้อยไปฟื้นฟูวันหนึ่งไม่ตายมีผู้รับใช้คนหนึ่งเป็นรุ่นลูกของเป็นเครือข่ายของอาจารย์เคนเดเฮกินที่ไหนหูหูเลยการรับใช้ของอาจารย์เคนเดเฮกินบริยูรักจากโรคแล้วก็เป็นการงานรับใช้ที่เคลื่อนทรงต่อเป็นฟื้นฟูเทศนาแล้วพอได้มีโอกาสลงมือส่วนตัวเพื่อเรียกว่าตาเพื่อนว่าอย่างไร I saw the fire in you Amen ก็เห็นไฟแห่งความรักของพระเจ้าอยู่ในของในพระเจ้าเราบอกว่าเจ้าต้องออกมาสั่งก็ได้รู้จักกันไหมนั่งดิ้นรนกันทันเทศนาแล้วมันลงจับมืออย่างเงี้ยแล้วเราเบิ่งตาเนาะแล้วเห็นพี่น้องก็หัวตาคนบริตาใหญ่ไปเลยตาดิจันอาจารย์เปาโลได้อธิษฐานให้คริสเตียนในเอเฟซัสบทที่1ข้อ18ให้ตาภายในของพวกท่านสว่างขึ้นเบิ่งอย่างมองอย่างอย่าเบิ่งแต่เพียงแต่ภายนอกมองแต่เพียงแต่เรื่องร่างกายเรื่องวิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณใจวิญญาณภายในต่างหากหลายคนมันก็เป็นเรื่องภายนอกภายนอกแต่งตัวดีกับภายนอกอย่าให้มันได้ภายนอกเดียวแต่ทำไมมันอุ้ยอยู่อันนี้ก็เอาเลยอย่าทำตัวเป็นเหมือนฟอร์สีนั่นเนาะงดงามขาวข้างนอกเหมือนอย่างเหมือนท่าคนตายที่เขาท่าขาวมาทั้งในไม่ได้ไปดูคนตายนะปล่อยความงดงามทุกอย่างความหักอะไรให้มันเป็นธรรมชาติให้มันไหลออกมาคนเลยมาเป็นธรรมชาติมันคำว่าธรรมชาติเป็นการทรงสร้างที่มาจากพระเจ้าผู้มีการทุกอย่างมันงดงามมันอะไรมันเบิ่งมันบกเบื่อสัมผัสมันมีพลังมันมีกำลังขอบคุณพระเยซูสร้างหัวใจที่งดงามภายในเป็นหัวใจที่เต็มล้นกับความรักของพระเจ้าสำหรับถ้าคนที่มาสังคมมาสแสดงความรักของพระเจ้าออกมาในงานสำหรับคนอ้อยกับแอบยากไปเป็นที่จะร่วมงานได้จะเก่งขนาดไหนจะมีผมลูกมีโบสถ์ใหญ่ว่าไม่ค่อยสนใจเลยมันพองานรับใช้นี่เป็นเรื่องอาณาจักรของพระเจ้ามันก็เป็นเรื่องโบสถ์เรื่องมีการเรื่ององค์กรเรื่องงานจัดตั้งมันเป็นเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าบางครั้งไอ้ฮอบที่จะเปิดหูตานะมันไม่ได้ผิดในการจัดตั้งทุกสิ่งอย่างเขาให้เกียรติและให้เคารพกันถือแต่มันต้องมีขีดจำกัดเหตุอะไรมันก็จะเบ้ออย่าเลิศคนอื่นไปอยู่ในรับประคำของพระเจ้านะขอบคุณพระเยซูเนาะในความจริงหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าเทศก็ได้อยู่ในใจหลายคนก็ทำก็ได้ปุ๊บไปหลายคนก็จอดฟังติดตามจอดติดตามคนที่ติดตามอะไรอย่างคำประพันธ์ติดตามจอดจอดเอาของผิดเบิ่งมันจะไปวันไหนจำผิดจอดตามก็จำผิดคนที่อัดไลฟ์เฟซบุ๊กตึ้งไปเลยพยานสิ่งใดความจริงคือความจริงความจริงตายไปไหนพระเยซูเป็นความจริงประจำของพระเจ้าคือความจริงความรักของพระเจ้าไม่ได้วัดสืบเสื่อมสลายไปเขาอยู่ในความจริงเขาจะไปยากอะไรผมยังไม่ยากยากกว่าในบนโลกนี้เกิดมาสร้างเดียวถวายเกียรติพระเยซูแล้วเอาเลยเอาแล้วบอกอีกว่าไอ้ใส่ประคำของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดการมีสิทธิ์ประคิดทรงเป็นสิทธิการตายไปได้กำไร To live is Christ, to die is gain. So therefore we should be a
ลลูยาเดินต่อไปรับใช้พระเจ้าถ้าใครขาดกำลังรับเอาพลังรับจากพระเยซูมันจะฟื้นขึ้นมาเองมันจะออโตมาติกเวลาเขาได้บทเติมติ่งเขาได้ไหมเยี่ยมเสียงกับว่ามีขาดกับอ้วนคอกระแหงแต่เมื่อเติมเต็มมาพลังของพระเจ้ามาทั้งหางกายทั้งเรือแหงทั้งขาทั้งติ่งเองฮาเลลูยาจังสันได้ขอให้จริงหักในการเต็มล้ม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 กับพระคุณความรักของพระเจ้ากับความซื่อสัตย์ชอบเขาไม่เอาผมเอาผมเอาบางคนมีคนแบบนี้การเทศนาแบบนี้มีแบบนี้เออมาเทศแบบนี้นะจะขึ้นไปในสวรรค์
ียงแต่อ่านแต่เอาความเชื่อนั้นด้วยการยอมองค์การองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงจะเข้าใจคนเลิกเทศนาในคนไม่ดับย้อนเขาได้ไปเหยียบพระคัมภีร์คนได้พบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสอนให้เขาได้เทศนาคนได้ยามไปอยู่มือตั้งขึ้นดังปุ๊บเขาภาษาไทยเป็นอะไรอ่ะเขาไม่กระมงเลยโอ้เขาไม่เลี้ยวขึ้นแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ๆเลยมันแบบมันมีพลังขึ้นมาฮะโอ้ตอนเด็กครับร้องกับพระวิญญาณใหม่ๆคนก็เข้าใจในยุคนั้นนะสาวไปละโอ้ยมันอยู่บนไหน
จอบพิษเด้บ่มักเขาเลยจะบอกพี่น้องอย่างหนึ่งเลยสุดโดยเฉพาะพี่น้องคนลาวคนไทยเราเขาอยู่ในวัฒนธรรมในสังคมที่ซึ่งเสื้อสายมาหลายส่วนเซนคนอันใดเขาก็ต้องฟังผู้ใหญ่มากคันผู้ใหญ่เบ้าอันใดผู้ใดเกิดก่อนผู้ใดใหญ่ก่อนมาต้องฟังจะผิดจะถูกต้องฟังและอันผู้ตามหลังในคนอยู่ผิดกับพวกกาเบ้าพวกกาคนลาวคนไทยพวกกาความจริงคือความจริงภาษาลาวประคำพิบัติแมนก็แมนบ่แมนก็แมน yes or no that's it ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่มีการเผาเติมเข้ามาไม่เลือกหน้าหลายครั้งเขาถือปัญญาเราเนี่ยมันคุ้มเอามาหลายส่วนเสียคนหนึ่งถ้าทำถูกต้องเขาก็สุขอยู่เห็นพ้องอาเมนฮาเลลูยาแต่ถ้าทำบ่ถูกแล้วก็บ่ไว้หน้าเพิ่นได้ขอน้อยว่ากับครอบครัวของมันแบบนี้เป้ากับงานรับใช้มันนี่ขอน้อยให้สิทธิเมียให้สิทธิลูกแม่คอยเป็นผัวคอยเป็นพ่อก็บ่มานำคอยถือคอยหุ้นเมื่อถ้าคอยนำพวกเจ้าคนนี้เป้าในครอบครัวนะพอถือพวกเจ้าอยู่แบบเดียวกันถูกกันฟ้องกันอยู่เจ้ามีสิทธิ์จะฟ้องกันฟ้องเลยเจ้ามีสิทธิ์จะโต้ตอบกันโต้มาเลยได้คนไหนให้สิทธิ์แก่ลูกให้สิทธิ์แก่ครอบครัวและกินจับก็เสร็จเดียวกันคนไหนยอมครับว่าคนไหนบริสุทธิ์คนที่สูงแต่พอรู้ว่าว่าข้าพเจ้าบริสุทธิ์คนที่ครบถ้วนและสูงถ้าต้องยอมครับในความเป็นจริงในตอนนั้นมันบอกกันว่าค่อยเกิดก่อนค่อยเป็นผัวหรือค่อยเป็นผู้นำเป็นอาจารย์มีนักนักแนวนี้ค่อยมีประสบการณ์3 40ปีเจ้าจะมีอะไรแล้วมันลูกจะคือมันลูกเราต้องเข้าใจว่ามันลูกมีขีดจำกัดมันลูกไม่ใช่พระเจ้าอยากให้ใครทำตัวเหมือนเป็นพระเยซูคนที่ต้องยอมรับความเป็นจริงสิบริเวณสูงบนแบบแล้วต้องอยู่ในความเป็นจริงเมื่อเราอยู่ในความเป็นจริงมันพี่น้องมันมีกำลังมีสิทธิภาพเอเมนก็ได้รู้ว่าในช่วง2ที่ผ่านมาก็ได้เทศนาหลายบอลหลายคนฟังใครจะฟังในรูปแบบใดก็เรื่องใครเรื่องมันส่วนตัวหน้าที่ก็เลยคือเบ้าของจริงก็เลยขอกับพระเจ้าถ้าผมเป็นน้ำบันไดของพระเจ้าพระเจ้าปิดประตูเลยไว้ลูกไปเสียถ้าพระเจ้าจะใช้ถ้าเป็นน้ำบันไดของพระเจ้าประตูเปิดออกเปิดออกลูกจะไปเลยอาจจะมีสุดหมายแผ่นดินโลกพอองค์การจะให้ประตูในบนโลกนี้พบกับความจริงในพระเยซูเราจะให้ทุกคนที่มีสิทธิ์เปิดในพระเยซูในพระวิญญาณอย่างแท้จริงมันบ่แม่นเพียงแต่บรรยากาศอยู่ที่โบสถ์มันแม่นเพียงแต่บรรยากาศอยู่ที่การฟื้นฟูแต่ให้มันเป็นสิทธิ์ประจำวันของเรามันมีพลังพี่น้องอยู่ในความรักของพระเจ้าอยู่ในความซื่อสมดีไอ้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ตึงเครียดนะพุ่ยอันนี้ไปเลยนะไม่ตึงเครียดถึงว่าขอบคุณพระเยซูนี่แหละเขาเรียกมาแบบธรรมชาติเอาแบบแต่ก็ได้อันก้มกินลายนี่เขาเรียกปวดหัวไม่ใช่เขาเรียกแบบมาแบบสบายสบายเอเมนฉะนั้นให้ความรักของพระเจ้าเลยนะเขาเลยจะสรุปในจุดนี้นะ
ิ่งสำคัญอีกประเด็นหนึ่งหลักฐานที่ยั่งยืนในพระคำของพระเจ้าเมื่อเรารักซึ่งกันและกันพระคำของพระเจ้าบอกอย่างชัดเจนในยอห์นบทที่13ข้อ35ถ้าพวกท่านรักซึ่งกันและกันคนทั้งปวงจะดูว่าพวกท่านเป็นสาวกของเราพระคำพีไม่ได้บ่งบอกว่าถ้าท่านขับผีท่านเป็นสาวกท่านทำการอัศจรรย์ท่านเป็นสาวกท่านรับการเจิมรับไฟของพระวิญญาณเป็นสาวกไม่มีในพระคำแต่เมื่อท่านรับการท่านเป็นสาวกของพระเยซูนี่แหละคือพลังรักของพระเจ้าเมื่อเรารักกันให้ความรักเป็นศูนย์กลางให้เป็นความรักเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเราเสื่อการอัศจรรย์การปกป้องการเยียวยารักษาการฟื้นฟูเราเสื่อทุกอย่างแต่ความรักต้องอยู่สูงที่สุดเมื่อความรักไม่สูงส่งเมื่อความรักไม่เป็นหนึ่งเป็นเอกเป็นตัวหนึ่งแล้วสิ่งอื่นมันจะแทรกเข้ามาเมื่อสิ่งที่มันแทรกแซงเข้ามาแล้วมันจะเจิดออกข้าใจก็เจิดออกมันจะเจิดแต่หน้าประทับของพระเจ้าให้เราตั้งมั่นของอยู่จากมันไปอย่าเจิดออกการที่เราจะตั้งมั่นของเมื่อเราตั้งแต่ในความรักของพระเจ้าและอยู่ในความรักของพระเจ้ามีชีวิตรับใช้ด้วยพลังรักของพระเจ้าตามองพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนการอิ่มกับความรักของพระเจ้าแล้วมันอิ่มมั้ยข้อไหนสองทิศข้อไหนอิ่มเนาะอีในวิญญาณเห็นความรักของพระเจ้าอยู่ในธรรมกับพวกเราสิ่งอยู่ลาวหรือไทยหรือทุกมุมแดดก็แล้วแต่แล้วพวกเราเคลื่อนไปด้วยพลังรักของพระเจ้าเราอยู่กันแบบครอบครัวแบบสบายเราไม่ได้อยู่ร่วมกันแบบเจ้านายกับลูกน้องมันจะบ่นถึงเครียดระบบการเจ้านายกับลูกน้องมันจะตึงเครียดแม้เรามีการทรงเรียกมีของประทานตำหน้าที่ตำแหน่งที่แตกต่างกันแต่เราก็เอาความรักของพระเจ้าผูกพันสบายพี่น้องที่เดินร่วมรับใช้กับพ่อหน่อยเพราะว่าอยู่อเมริกาแต่อยู่ในโซนของยุโรปอยู่ไทยใส่กันแล้วแต่พี่น้องจะรู้ว่าพี่น้องจะโบกิ่งพอไม่ได้เอาอะไรไปกดดันและไปปีไปคุ้มพี่น้องบนนึงนี่คือความเป็นจริงพอพระเจ้าไม่ได้ปีไม่ได้คุ้มอย่างคนนั้นพระเจ้าให้สิริภาพคนนั้นได้หาแบบฟรีๆสิริภาพในพระคุณของพระของพระเจ้าคนนั้นก็จะส่งต่อในจุดแบบสบายสบายน้องขอบคุณพระเจ้าเอาต่อบอกความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่สามารถที่จะปรรยายได้พี่น้องให้พี่น้องคึกคักนะการเป็นมนุษย์ท่านเขาจะมีสิ่งใดก็แล้วแต่อันนี้คือความเป็นจริงถ้าหัวใจภายในนะมันบ่ถูกต้องมันขาดความหักหรือลักษณะอะไรที่มันเป็นทั้งโลกไปนั้นมันบ่มีคุณค่าสำหรับการฟื้นฟูนี่แน่จริงมันเป็นเรื่องของภายในเรื่องของวิญญาณและจิตใจต่างหากถ้าเราได้รับการเติมเต็มอิ่มเต็มก็คงมาของพระเจ้าของเราเขาไม่เบาและเบาอีกมันฟื้นตลอดมันฟูตลอดแล้วพระเจ้าต้อง
การอยากให้เขาได้ทรงคบอ้อคบหักของพระเจ้าคบบังคบรอดในตอนข้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผ่านการทำงานของพระวิญญาณพระเจ้าเอิ้นเขามาเพื่อจะเป็นเกลือและแสงสว่างสำหรับโลกพี่น้องมันไม่เป็นเพียงเสียงเกลือและแสงสว่างสำหรับคนลาวคนไทยนะครับพี่มาสำหรับโลกสำหรับทุกคนเลยและเขาตั้งใจกำลังอยู่ในยุคเหตุที่มันอุ่นวายซับซ้อนที่ขาดความรักขาดความรักความรักกับความเดียวกับความว่าในยุคสุดท้ายความรักจะเยือกเย็นมันจะเย็นลงให้เราฟื้นฟูไปพลังรักของพระเจ้าอีกครั้งขึ้นมาเอาจะอยู่ประเทศไหนจะอยู่ลำไส้ในยุคไหนให้เปิดหัวใจจับมือคือแข่งกันเวลามันใกล้เข้ามาเวลามันจบเวลามันตัวมีนายในบนโลกนี้เขาจะเพิ่มไปในไกลขนาดไหนมันเพิ่มเวลาที่เราจะกลับมาในอ้อมกอดของพระเจ้ามันเพิ่มเวลาที่เราจะจับมือร่วมกันรับใช้พระเจ้าร่วมกันเอาเรื่องของนิโคติกายองค์กรองค์การรักษาศาสนาออกไปเอาพระเยซูเป็นศูนย์กลางเอาความรักเป็นศูนย์กลางนี่คืออาณาจักรของพระเจ้านะพอด้วยนี่ปื้อกดเกณฑ์ผีศาสนาเนี่ยพวกเข้าครับพอด้วยเขาเลยมาธรรมศาสตร์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเขาเลยหลับใส่ในองค์กรองค์การก็จริงแต่เขาไม่บอกให้องค์กรองค์การมันเจียบหัวตัวเองหัวนี้มีแต่พระเยซูเดียวไงต้องมีมนุษย์หน้าไหนต้องมีผีตัวไหนเจียบหัวนี้ได้พี่น้องมีสิทธิที่จะเลือกเขาจะให้พระเจียบหัวนี้คือพระเยซูเท่านั้นขอบคุณพระเยซูเพราะในเทศนาเพราะในอารมณ์นี่ผีศาสนาเนี่ยมันกวนคนทั้งหลังมันรบกวนมันกวนมันเห็นในบางคนฟังแล้วมันใส่ขึ้นใส่ถ้าฟังแล้วขึ้นใส่มันใส่จิตวิญญาณในปัญหาองค์การจะปลอดภัยเอเมนเพราะมันมีวิญญาณที่คุมอย่างมากมายถ้าเขาเป็นลูกของพระเจ้าที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางพระองค์ของพระเจ้าด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสำแดงออกง่ายๆเนาะพระองค์ของสิ้นสุดที่มีสติสูงความอดทนดุลนำความปานีความมีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนหวานและการรู้จักบังคับตนมันเป็นธรรมศาสตร์ออกง่ายๆเลยก็ต้องไปกำกับปั้นก็ต้องปิดโซ่ก็ต้องกัดเขียวเจ้าไม่ต้องเห็นแบบนั้นอย่าพยายามมันมันไม่เกิดผลแต่ยอมให้พระวิญญาณทรงนำแล้วมันจะเกิดผลเพราะผลนั้นเป็นผลของพระวิญญาณไม่ใช่ผลของเราหลายครั้งคนเอาผลงานมาอวดแล้วแล้วนี่พี่น้องเนี่ยให้เราเดินสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเพราะวันสุดท้ายนะวันสุดท้ายพี่น้องว่าพระเจ้าจะมาถามสิ่งใดหรอพระเจ้าจะเบิกในความสัตย์ซื่อของพี่น้องนั่นแหละพระเยซูภาษาอังกฤษ faithful servant มันรับเอาละมัน come receive your rewardAt the end of life, พระเจ้าไม่ถามพระเจ้าไล่ผีออกจากตัวพระเจ้าไม่ถามว่าจะสร้างสามองค์จากคนพระเจ้าไม่ถามพระเจ้าดังที่ความสัตย์สื่อของเขาพระเจ้าไม่ตัดวัดแท้บ้างเขามีกิจกรรมอะไรเขาเห็นทุกคนต้องสัตย์
เรียกจนกวนก็มีเสียงโอ้ขอพระพรก่อนพระเจ้าทรงเรียกพี่น้องมีของประทานการทรงเรียกพี่น้องรับใช้พระเจ้าและจะบ่ผิดหวังบ่แม่นเพียงแต่บ่ผิดหวังแต่อยู่ในบนโลกนี้ในปัจจุบันพี่น้องจะพบพระพรจากมากมายเมื่อเราฟังพระเจ้าเมื่อเรายอมเอาพระเจ้าเมื่อเราตอบสนองการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าเราจะมีประสบการณ์ที่แน่นอนกับพระเจ้าแต่หนุนใจพี่น้องบ่หยุดนะพี่น้องจะรับใช้โบสถ์ไงโบสถ์น้อยมาจากประเทศไหนมาจากที่ไหนพระเจ้าเรียกพี่น้องไปแต่งตั้งพี่น้องไปอยู่ในจุดไหนพี่น้องอยู่ในจุดนั้นแล้วก็มาต้องไปเฝ้าไปรบกวนไปยังต้องไม่เก่งกับผู้ใดยังมีความอิสระบางทีคนมาแต่งมาฟื้นฟูอยู่มาแต่งมาประเทศไทยประเทศเรามีหลายคนก็พอใจเออก็ต้องไปเด้อเดี๋ยวไปทำพิสอบกับพระเยซูเด้อรับเอากับพระเยซูเป็นรับไปไปทำพิสอบกับพระเยซูเด้อคนในบริมาประกาศเรื่องตัวเองคนในมาประกาศเรื่องความจริงเรื่องพระเยซูเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าคนในบริขอใจไปเฝ้ากับพระเยซูพระเยซูเห็นปั๊บในบาดยางพระเจ้ามองพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าเห็นตุ๊กยางในหัวใจในการกระทำของเขาขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเปิดตาใจของเราให้กว้างให้มากขึ้นเพื่อเราจะรู้จักความจริงเพื่อเราจะได้เข้าใจมันถึงเวลาแล้วที่คริสเตียนลาวคริสเตียนไทยทั่วโลกคริสเตียนทั้งบนโลกนี่จะจับมือเนี่ยหันหน้าเข้ามาที่จะรักกันด้วยใจจริงไม่เพียงแต่ปากเห็นหน้ากันยิ้มทักสบายดียิ้มนุ่มนวลแต่ภายในมันจะให้หัวใจของเราไปจากนั้นให้เรารักกันด้วยความจริงใจจริงใจต่อกันนะครับเราจะพบสันติสุขพอจะมากมายการเปิดดูในพลังรักของพระเจ้าจะขยายไปที่สุดปลายแผ่นโลกขอบคุณพระเยซูพี่น้องโอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูเราจะยืนขึ้นพี่น้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาจิ้มนมัสการมาเลยยืนไม่ยืนยืนก็ได้ก็ต้องยืนมากันละปล่อยมาไปยืนเสรีภาพจากนั่งจากโยกกันเลยจะมีอาคารจะยืนเอาเสรีภาพเอาสบายกับพระเจ้าจะถูกเคียงแต่หัวใจเต็มร้อยในพลังรักของพระเจ้าตัวนี้มันสำคัญเรื่องที่หัวใจนี่ฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาใครยังไม่เต็มในความรักของพระเจ้าเปิดใจนะอย่าพลาดให้พระเจ้าเติมเต็มในหัวใจของเราด้วยความรักของพระองค์เอเมนเคลียร์เคลียร์ที่พื้นพอดีนะครับอยากให้อาเลลูยาขอบคุณพระเยซูอาเลลูยานมัสการไปแล้วครับอาเลลูยาHallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
ใจของเราให้พระเยซูฮาเลลูยาสบายครับพระองค์พระเยซูท่านยกเสียงนมัสการ
ลาลุกอาเมนอาเมนต้องเป็นความรักของพระเจ้าความรักที่อาเมนสุดของพระเจ้าอาเมนHallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you.
Hey!
ากจะขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่มาจากต่างประเทศนะคะที่มานะครับออกมาเองข้างหน้าทั้งหมดเลยค่ะใครก็แล้วแต่ที่มาจากต่างประเทศนะคะเชิญเลยค่ะข้างหน้าเลยค่ะเพราะว่าถ้านั่งรวมกันเราก็จะไม่รู้ว่าใครมาถึงได้เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญแล้วก็พรสุดท้ายจากท่านนะเชิญค่ะI'm not afraid of the dark.
ขอบคุณค่ะ